รมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเสนอชุมชนคนรักสุขภาพเครื่องสำอางสมุนตอดพัฒนาวิธีวิเคราะห์ชนิดของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก็หวังเช่นนั้นครับขมิ้นชันพลายมะขามเปียกแล้วก็ดินสอทองทำผงขัดผิวไงล่ะจะได้ผลหรอครับเนี่ยพี่เนี่ยไปเรียนทำสูตรเครื่องสำอางสมุนไพรมากับมือเลยนะแล้วก็เราในหวังถึงขั้นส่งออกไปต่างประเทศเลยแหละทำได้หรอครับได้สิจ๊ะตอนนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาสนับสนุนเรื่องนี้อยู่นะลองถามในชุดทดสอบดูสิคะใช่แล้วครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการโดยได้พัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์สารสำคัญชี้บ่งสมุนไพรที่ใช้ผลิตเป็นเครื่องสำอางเช่นขมิ้นชันพลายตะไคร้กวาวเครือขาวเป็นต้นซึ่งจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10 เท่าดังนั้นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรจากประเทศไทยจึงเป็นที่ยอมรับและมีความเชื่อมั่นในคุณภาพพี่มัวแต่ฝันกันอยู่นั่นแหละพี่ผสมให้เข้ากันสิครับจะได้เอาไปขายจ้ะเอางี้นะตีเล็กพอทำเสร็จแล้วเนี่ยพี่ขอให้ตีเล็กเนี่ยเป็นหมูเป็นหนูทดลองให้หน่อยโอเคว่าไม่ดีมั้งครับผมไม่อยากซวยเฮ้ยไม่อยากซวยนะครับทดลองกับพี่สุขใจดีกว่าครับเห็นแล้วนะอ้าวตีเล็กไหนบอกทำมากกว่าพี่ไงไปไหนมานี่เดี๋ยวนี้เลยกลับมาก่อนหนีซะละเครื่องสำอางสมุนไพรไทยหลักวิเคราะห์ก้าวไกลมั่นใจสู่สากลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข